ผมก็ไม่ค่อยแกล้งน้องนะวันหนึ่งบอกว่าผมแกล้งน้องหนึ่งไม่ออกเลยนะว่าแกล้งอะไรพี่กับเป็นตัวอย่างนะครับเซียนว่าเซียนเหรอเออเซียนมาเดี๋ยวถือค้อนให้เลยครับไม่เห็นเหมือนเลยเอาฟันเยอะๆสิเอาฟันเยอะๆดิฟันเยอะๆเองถึงก็ร้องเลยนะไม่ไม่มีอะไรร้องเดี๋ยวพี่ร้องเพลงของพี่มิวร้องเพลงของแค่เธอให้กลับร้องมาดีกว่าผมร้องบ่อยแล้วเพลงนี้กลับร้องเขาอยากฟังพี่มิวร้องกลับร้องมาดิไม่เอาผมก็อยากฟังพี่ร้องไม่จริงไม่ใช่เราพูดเพราะว่าเราเกลียดร้องไม่ใช่ใช่ไม่ใช่แต่ถ้าแบบพูดใครๆก็ใครๆก็อยากฟังพี่มิวร้องเพลงแบบพูดแบบจริงใจแบบอยากให้พี่ร้องเลยร้องเพลงให้ฟังหน่อยครับจริงใจเดี๋ยวจะจริงใจดิจริงใจยังไงพี่แบบพูดแบบอยากฟังจริงจริงต้องพูดยังไงพี่ก็แบบจริงใจอ่ะคือเมื่อกี้เราพูดแบบเป็นแดร์ล็อกร้องเพลงให้ฟังหน่อยครับเอามันปลอมไปเอาแบบเรียลๆดิพี่ทำให้ผมดูหน่อยพี่ทำให้ผมดูหน่อยอะไรนะพี่ทำให้ผมดูหน่อยก็พี่ไม่ได้ไม่เอาให้เราทำเองเห็นไหมพี่ก็ทำไม่ได้ทำได้ถ้าอยากทำเลยทำแต่ยังไม่อยากก็ถ้าทำแล้วเราลองก็ล่ะก็ต้องดูก่อนว่าจริงใจเปล่าก็ต้องดูก่อนว่าจริงใจป่ะไม่เอาเดี๋ยวเราเล่นแง่อีกอะแล้วก็แบบเนี่ยเห็นไหมแต่พูดอีกรอบเนี่ยพูดอีกรอบร้องเพลงให้ฟังหน่อยครับออนกว่านี้ได้ไหมออนกว่านี้ร้องเพลงให้ฟังหน่อยนะครับเขินตัวเองไหมเนี่ยนั่นดิเธอเป็นคนสุดท้ายตาพี่ทำอย่างนี้เหรอเอาร้องต่อดีให้ผมให้จบไปคนเชื่อสเลดมาเต็มเลยร้องพร้อมกันเลยดิพร้อมกันหนึ่งสองสามเห็นไหมมีคนเหลี่ยมไม่ยอมลองครับพร้อมกันเดี๋ยวพร้อมกันเดี๋ยวจะได้จบมิชชั่นนี้ซะทีหนึ่งสองสามเอาพี่ขึ้นสิหนึ่งสองสามเอาพี่ขึ้นก่อนเดี๋ยวเราขึ้นตามเราขึ้นพร้อมกันหนึ่งสองสามขึ้นพร้อมกันยี่ผมขึ้นไปแล้วไม่ได้ของการเรียนของข้าเราพร้อมกันเลยหนึ่งสองสามเห็นไหมพี่ก็ไม่ยอมร้องแล้วเราไม่ขึ้นนะก็ผมรอพี่ขึ้นอยู่เอาเร็วเอายังอยากให้เธอเป็นคนไม่นับเลยรู้ผมขึ้นแล้วขึ้นแล้วไม่เกี่ยวต้องมาเป็นเฮทานให้ดูหน่อยสิไหนทำตัวอบอุ่นให้ดูหน่อยสิตัวอบอุ่นเหรอเดี๋ยวทำตัวอบอุ่นดิทำไงทำเป็นคนอบอุ่นแบบเฮทานแบบเป็นไมโครเวฟไม่เขินทำไมเขินทำไมคือบอกว่าน้องกาวเวลาแบบเล่นเลิฟซีแบบตัวแดงคอแดงอันนี้แบบแฟนเขาบอกว่าแบบเขินจริงหรือว่าแบบว่าเป็นอะไรหรือเปล่าผมเป็นคนเลือดสูบฉีดดีครับแบบเขินอะไรมากระทบเขินนิดหน่อยก็แบบเลือดขึ้นหน้าอะไรอย่างงี้เดี๋ยวผมนวดให้ปึ๊บๆๆโอ้โหนวดแรงๆเลยพอแล้วครับเราจะไม่ถามพี่หน่อยว่าพี่ไปไหนมาก็พี่บอกแรงอีกผมก็ตั้งใจนวดอยู่พี่ไปไหนมาครับก็ไม่เราก็บอก
ือว่าเป็นอะไรมาในธรรมชาติรถตู้สมูทอีครับผมในรถนะพี่หรูมากๆเลยแล้วก็อีกทั้งยังมีผู้เชี่ยวชาญอยู่ในรถด้วยพี่รู้ไหมครับคอยให้ฮะขอเวลานอกครับพี่ชอบการเข้าแบบเข้าไปขอเราบ้างเข้าผมก็ผมมากับรถสมูทอีไงแล้วชอบความที่แบบขายของนะครับไม่มีความเงียบเลยครับต่อครับฮาร์เซลฮาร์เซลผู้เชี่ยวชาญครับผมมีผู้เชี่ยวชาญในรถคอยให้คำปรึกษาผมด้วยมีทั้งเรื่องรูขุมขนความชุ่มชื้นริ้วรอยแล้วก็อีกมากมายนะครับพี่เอาจริงตัวเองรู้ป่ะก็ว่าเวลาเราขายของเมื่อไหร่เนี่ยต้องเสียงก็จะต่างกันเดิมแต่ก็ติดของก่อนจะให้แล้วเนาะยังไม่ได้เตรียมเลยครับอยากได้ที่ดินอยากได้อยากได้โฉนดที่ดินอยากได้ทองแท่งอยากได้เพชรอยากได้แต่เราทำงานมาแล้วก็มีตังค์เยอะเหมือนกันนะไม่ใช้ตังค์ตัวเองบ้างหรอขอจากคนอื่นหรอของขวัญก็เลยไม่ใช้ตังค์ตัวเองบ้างเลยสุดยอดเลยใช่อะไรนะเอาอยากได้ดวงจันทร์ไปนอนเล่นสักหนึ่งดวงโอ้ยสุดยอดมากเลยครับให้ได้ไหมครับไม่ให้สักอย่างเลยครับผมโลภมากลาภหายครับแต่ของพี่เนี่ยไปเจอเพื่อนมาเขาเป็นโรคเนี่ยเอ้าฉีดผมด้วยเหรอเอออยู่บ้านอาบน้ำปะเนี่ยพี่ผมยังไม่ได้ออกไปไหนเลยนะใส่แมสใส่เฟสชิลด์ใช่ครับดีมากมากเลยตัวพี่ก็ต้องฉีดอ่ะไม่ได้ทำไงดีทีเนี้ยมือแห้งหมดแล้วเนี่ยผมฉีดอีกแล้วไม่ได้ทำไงดีไหนไหนดูมือพี่ดิเฮ้ยจังพี่ฉีดจนมือพี่แห้งหมดแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่พี่แล้วผมด้วยเนี่ยตอนเนี้ยไม่ใครเลี้ยงอีกมิวก็เลี้ยงดิเลี้ยงครับชื่ออะไรนะครับไม่ใช่กับดวงใช่ป่ะเฮ้ยเราจะผ่านตัวมาเลี้ยงแมวแล้วทำมาวันนะเออทำมาวันนะตอนไม่เลี้ยงแล้วเฮ้ยแต่พี่วะฮะมุกโปรดของเราคือจะต่อบ้านเขานะไม่เอาไม่มีมุกโปรดเลยครับผมได้ทุกที่เลยคนนี้เหงาคนนี้เหงาอ๋ออยากให้มีคนมาอยู่บ้านด้วยเป็นช็อปเปอร์กับผมไม่บอกเลยว่าใครขอบคุณครับผมเราต้องกลับต่อไหมครับทางนี้ว่าไงนะน้องกัฟหล่อไหมครับเอาฝั่งนี้